มึงทองทีวีจะขอพาผู้ชมสาวกกิเลพยองและก็กองเชียร์ทีมชาติไทยของเรามาอัปเดตข่าวสารของขุนพลทีมช้างศึกทีมชาติไทยของเราที่ลงทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือก2015นะครับที่ณตอนนี้นะฮะขุนพลทีมช้างศึกได้อยู่ที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของผู้เล่นกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ติดทีมชาติชุดนี้ไปนะฮะก็จะมีแบ็กซ้ายวิรุฒกายเหม็มแบ็กขวานะครับเป็นเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์เซนเตอร์นะครับเป็นอาทิตย์ดาวสว่างแล้วก็มิดฟิลด์นะครับเป็นดัสกรทองเหลาจักรพันธ์พรใสส่วนกองหน้านะครับก็เป็นเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดาทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับที่ไปรับใช้ทีมชาติณประเทศเลบานอนนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ของทีมช้างศึกของเราค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเมื่อเกมนัดแรกพ่ายแพ้ให้กับทีมคูเวตมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทำให้สถานการณ์ในการมาเยือนประเทศเลบานอนในครั้งนี้ต้องมีแต้มกลับมายังประเทศไทยของเรานะครับเช่นเดียวกันนะครับทีมชาติเลบานอนก็บุกไปแพ้ทีมชาติอิหร่านมาอย่างเละเทะด้วยเช่นกันและก็ยังมีข่าวไม่ดีของการฟุตบอลประเทศเลบานอนนั่นก็คือการล้มบอลทำให้สมาคมฟุตบอลของประเทศเลบานอนต้องแบนนักเตะตัวหลักถึง3คนด้วยกันแต่กระนั้นก็ดีนะฮะด้วยสถานการณ์ของการออกไปเยือนนะครับแล้วก็ผู้เล่นเลบานอนมีรูปร่างสูงใหญ่และหลายคนมีประสบการณ์ในการค้าแข่งในลีกประเทศยุโรปและก็การเข้าปะทะที่ค่อนข้างที่จะหนักและก็แรงนะฮะทำให้ตรงจุดนี้วินนี่เองก็ห่วงเหมือนกันนะครับโอกาสพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโอกาสเราจะมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องจำเป็นเราจำเป็นต้องมีแต้มกลับไปถ้าเราจะแบบผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายก็สำหรับทีมเราเราเคยเจอตอนปีน่าจะนานแล้วเหมือนกันช่วงคิงคัพที่ภูเก็ตก็เป็นทีมที่ดีในตะวันออกกลางก็มีสไตล์ของเขาอยู่แล้วคือเขามีความคล่องตัวสูงแล้วก็มีการเล่นเป็นระบบเหมือนกันก็ทางนี้ทางนั้นเรามาเราก็เพื่อหวังเราจะมาเอาแต้มออกไปจากที่นี่นะก็หวังว่านักเตะจะได้1คะแนนหรือไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์คว้า3คะแนนกลับมาฝากกองเชียร์ชาวไทยของเราก็เป็นไปได้ก็หวังว่าสาวกกองเชียร์ชาวไทยของเราจะได้ชมการถ่ายทอดสดทางช่อง11ในช่วงเวลา4ทุ่ม45นาทีนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้นักเตะทีมชาติไทยของเรากันเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้1คะแนนหรือว่าเซอร์ไพรส์ที่3คะแนนกลับมาเปอร์เซ็นต์ในการเข้ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ยังพอที่จะมองเห็นอยู่ตราบใดที่เรายังมีความเชื่อมั่นก็คิดว่าเราก็ยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นผ่านเข้าไปสู่ในรอบถัดไปครับ